พี่โยกลัวไหมคะว่าเราโชว์แบบเซ็กซี่ในไอจีแบบที่มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราแต่แบบมันก็จะมีคนแบบมาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนแสเดขงาเวป่็านเรืไ่มอ่งมปีกตติาคือเราแก้ไขวิธีนี้ด้วยการมีแอดมินคือตัวโยเนี่ยบอกมาก่อนตั้งหลายต้องประมาณ3ปีค่ะว่าทั้งแฟนเพจโยอินสตาแกรมโยโยมีแอดมินนะซึ่งใครก็ตามที่จะเข้ามาเม้นต์อินบ็อกซ์เข้ามาหรือแล้วก็ตามคือโดยส่วนใหญ่พอจะมาถึงตาโยจริงๆเนี่ยก็จะผ่านแอดมินมาก่อนเขาก็จะสกรีนที่แบบคัดดีลีทอะไรอยู่แล้วส่วนที่จะมาเขียนหน้าวอลโยจะบอกเลยว่าไม่ต้องไปลบเหมือนยกกระเป๋ากับคือสิ่งที่เราโพสต์มันเป็นเรื่องของพับลิกที่มันจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวก็ตามแต่ทุกคนก็สามารถที่จะมีคอมเมนต์ของตัวเองอะไรก็ได้มีบางคนที่เขาอยากจะคอมเมนต์เขียนคำด่าทอหยาบคายเราคิดว่าถ้าเขากล้ามาทำในพื้นที่ของคนอื่นโดยที่ไม่มียาอะไรเราจะต้องไม่กลัวอะไรก็ปล่อยให้มันโชว์ไปแบบนั้นคนที่มาเขียนยังไม่อายตัวเองเลยเราจะต้องไปรู้สึกอะไรกับเขาเพราะฉะนั้นคือจะเป็นคนแบบนี้ไปแล้วณปัจจุบันก็ไม่ได้แคร์แล้วแบบไหนที่แบบว่าต้องสกรีนแล้วก็จะมีการลบออกไปก่อนนะคะข้อความประเภทที่แบบว่าล่วงละเมิดทางเพศประเภทที่ชอบส่งของลับมาส่งของลับมาอะไรต่างๆพวกนี้แอดมินจะรู้เปิดมาบางครั้งก็แบบพยายามจะใช้คำพูดดีๆแล้วตามมาด้วยรูปของลับของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่ทำแบบนี้ซะส่วนใหญ่แล้วก็ผู้ชายต่างชาติก็ค่อนข้างเยอะแอดมินก็จะเข้ามาดูแลพอยูเห็นว่ามันมาบ่อยๆก็ใช้แอดมินจัดการแบบผู้ที่ชอบเขียนเพ้อเจ้อไปเรื่อยบอกรักกันอยู่ทุกวันขอแต่งงานนู่นนี่นั่นทำเหมือนเป็นสามีภรรยาใช้คำพูดบางครั้งก็แบบล่วงเกินเราเหมือนใช่ไหมเป็นเมียใครตอนไหนวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แอดมินก็จะมาดูแลให้ไม่ใช่ว่าอินสตาแกรมส่วนใหญ่แฟนเพจคือปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่กว่าเพราะว่าแฟนเพจเนี่ยจะมีคนที่มันค่อนข้างหนักหนาเยอะ Facebook คนจะเข้าถึงได้มากกว่าอินสตาแกรมค่ะแฟนเพจจะเป็นคนไทยคนไทยที่บางครั้งก็แบบผู้ชายบางกลุ่มก็จะมีความแบบหื่นน่ากลัวแอดมินก็จะมาจัดการแบนบล็อกอะไรต่างๆตรงนี้ไปนะคะตัวเองไม่คิดว่าอ๋อฉันจะต้องจัดการวิธีนี้ด้วยการที่ก็เลิกโพสภาพเซ็กซี่ไปสิคนพวกนี้จะได้ไม่ต้องเม้นไม่เกี่ยวสำหรับตัวโยมคำรู้สึกว่าฉันอยากจะทำอะไรฉันก็ทำฉันมีแค่ชีวิตเดียวฉันไม่ต้องไปนั่งแคร์กับคนที่จะมานั่งเม้นอะไรเล็กน้อยเป็นยาอ่อนแบบนี้สิ่งที่ทำมีความสุขก็ทำไปคนที่เม้นก็มีความสุขก็แอบเม้นไปแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในมุมแสดงความคิดเห็นอาจจะแบบเห็นต่างหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าอะไรโอเคนะโอเคคือคำว่าเห็นต่างหรือคำว่าแบบอะไรก็ตามมีบางครั้งผู้ใหญ่ก็แบบว่าหนูเอ้ยแบบว่าแบบป้าว่าอันนี้ไม่โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแต่บางครั้งก็จะแบบอุ้ยแบบจะเม้นกันเกินเลยจะโดนเรื่องศัลยกรรมค่อนข้างเยอะนะศัลยกรรมหน้าตาบางคนที่แบบเป็นผู้หญิงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะเข้ามาเขียนบางครั้งก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าหวังดีต่อเราอยากจะมาเขียนให้เรารู้สึกแย่กับคำเขียนแล้วก็จะไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเนี่ยแต่ถ้าใครที่มาเขียนด้วยความหวังดีสุดเนี่ยก็จะไม่มีอะไรก็จะไม่ได้ลบอะไรอยู่แล้วบางครั้งก็เข้าไปตอบเองด้วยความจริงใจเหมือนกันว่าแบบขอบคุณที่แบบแคร์เราแคร์ความรู้สึกของเราแล้วก็อยากจะแบบเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจร่วมกันกับเราอะไรเงี้ยอย่างไอจีก็มีในเป็นอันที่เป็นของพี่โยชนี่ก็คือมีแอดมินอีกหนึ่งคนที่ถือแอคเคาท์ด้วยเหรอคะแอดมินค่ะของโยมีแอดมินตลอดก็คือมีของพี่โยเข้าแล้วก็มีแอดมินด้วยใช่คือตัวโยจะเข้าไปนอนดูโดยทั่วไปคือก่อนนอนก่อนนอนเนี่ยโยจะชอบนั่งเล่นโซเชียลกับตื่นนอนจะมีอยู่แค่สองเวลานอกนั้นเนี่ยก็จะให้ส่งรูปให้แอดมินเป็นคนโพสต์กับแคปชั่นที่จะส่งให้เขาเขาก็จะเป็นคนโพสต์ให้พวกนั้นแต่วันเขาก็จะคอยนั่งเช็คตลอดว่าเวลาโพสต์อะไรไปแล้วมีฟีดแบ็กอะไรยังไงบ้างคือเราจะไม่เป็นคนมานั่งแบบนั่งจ้องโทรศัพท์แล้วก็กดอยู่ตลอดเวลาเราก็มีงานต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นก็เลยตัดปัญหาว่าให้แอดมินเป็นคนดูแลเรื่องตรงนี้ก็สบายใจไปกว่านึงแต่พวกรูปหรือแคปชั่นอะไรนี้ก็ว่ามันเป็นที่พี่โยแบบคิดขึ้นมาแคปชั่นส่วนใหญ่โยจะเขียนค่ะโยจะรู้อยู่แล้วว่าวันพรุ่งนี้โยจะโพสต์รูปอะไรบ้างสมมุติว่ารูปนี้ถ่ายเสร็จปุ๊บก็คือจะเก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็จะส่งอะไรเรียกว่าเสร็จส่งให้แอดมินเสร็จโยก็จะเขียนแคปชั่นไปว่าเดี๋ยวโพสต์ตอนสักบ่ายสองโมงสามโมงอย่างเงี้ยแอดมินก็จะมาอัปเดตว่าโอเควันนี้เราต้องโพสต์นี้นะซึ่งก็ทำงานให้โยมาหลายปีแล้วว่าไม่ค่อยมีปัญหาก็ต้องเป็นคนที่รู้ใจพี่โยเลยใช่ไหมคะแบบรู้ใจแหละคือมันก็ไม่ได้รู้ใจมากมันก็แค่โพสให้เพราะเราเขียนเองเลือกรูปเองอะไรเองของเราทุกอย่างนี้ค่ะแต่สิ่งเมนหลักๆที่มีแอดมินคือการแบนบล็อกแล้วก็ดีลีทอะไรต่างๆที่มันแบบเกะกะหน้าวอกเราเองติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ